สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง KTV มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดมวย3พศ1เดียวของประเทศไทยเจ้าของฉายานักรบจากสวรรค์พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์คงไม่ต้องพูดอะไรมากกับชื่อชั้นของเขาแชมป์2เวทีและยอดมวย3พศคงการันตีความสดและฝีมือได้เป็นอย่างดีวันนี้ช่อง KTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักรอบก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง KTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ยอดมวย3พศมีชื่อจริงว่านายเทวันแสงเงินมีชื่อเล่นชื่อว่าคราวเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2539ปัจจุบันอายุ23ปีมีส่วนสูงอยู่ที่174เซนติเมตร5ฟุต9นิ้วมีน้ำหนักอยู่ที่61กิโลกรัม134ปอนด์มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่865หมู่1ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการการศึกษาจบชั้นปวช.ปีที่3จากโรงเรียนดุสิตพาณิชยการนนทบุรีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบิดาชื่อคุณพ่อสุเทพแสงเงินปัจจุบันอายุ71ปีมารดาชื่อคุณแม่วันเพ็ญแสงเงินพันพยัคฆ์มีพี่น้องทั้งหมด6คนและเขาเป็นบุตรคนที่5ชกครั้งแรกตอนอายุได้8ขวบปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าพันพยัคฆ์ลูกเสด็จแม่บางไผ่ค่าตัวชกไฟแรก500บาทค่าตัวปัจจุบันอยู่ที่ 170,000 บาทฉายามวยนักรบจากสวรรค์สังกัดศึกกิจเมืองนนท์ผู้จัดการคือซอเอเมืองนนท์หรือคุณสุนทรีโลหะพืชหัวหน้าคณะคือคุณสมจิตแว่นแก้วเทรนเนอร์คือกุหลาบขาวณนนทชัยสถานที่ฟิตซ้อมคือเลขที่27ทับ4ค่ายจิตเมืองนนท์ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นนักชกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทและฟลายเวทสไตล์การชกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบคือทะเลพัทยาอาหารที่ชอบคือผัดหอยลายดาราที่ชื่นชอบคือวีรภาพสุภาพไพบูลย์และพลอยเชอร์มานนักร้องที่ชื่นชอบคือพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์สถิติการชก289ไฟต์ชนะ243ไฟต์แพ้40ไฟต์เสมอ3ไฟต์พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์เริ่มดูมวยและสนใจมวยตั้งแต่อายุได้ 3-4 ขวบเนื่องจากคุณพ่อชอบดูมวยตามชนบทที่ใช้ผ้าล้อมชกและเอาลูกไปด้วยทุกครั้งจนซึมซับและกลายเป็นความชอบและพันพยัคฆ์มีพี่ชายต่างแม่คือคมพยัคฆ์ซึ่งเป็นนักมวยอยู่แล้วยิ่งทำให้พันพยัคฆ์เห็นเป็นตัวอย่างพันพยัคฆ์เป็นลูกชายคนที่3จากจำนวนทั้งหมด4คนครอบครัวใช้ชีวิตแบบวันต่อวันอดมื้อกินมื้อเป็นประจำคุณแม่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลาสติกโดยมีค่าแรงวันละ300บาทส่วนคุณพ่อมีหน้าที่ดูแลบ้านและลูกๆแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่คุณพ่อเชื่อมั่นว่าลูกจะเอาดีด้านกีฬาได้โดยเฉพาะกีฬามวยที่คุณพ่อพอจะมีวิชาแม่ไม้มวยไทยติดตัวอยู่บ้างจึงทำให้เขาและเหล่าพี่น้องได้มีโอกาสได้เริ่มฝึกมวยไทยคุณพ่อเริ่มต้นจากการซื้อกระสอบทรายเก่าๆโดยหุ้นกับเพื่อนคนละ300บาทซื้ออุปกรณ์มาให้ลูกๆได้ฝึกซ้อมที่ไหนมีการชกมวยพันพยัคฆ์และพี่น้องก็จะเข้าร่วมเสมอเป็นภาพชินตาของคนในชุมชนว่าครอบครัวนี้กำลังฝึกซ้อมมวยไปแข่งณสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านบางครั้งหลังจากกลับจากโรงงานคุณแม่ก็ยังมีส่วนร่วมโดยการถือแผ่นล่อเป้าให้ลูกชายซ้อมแทนคุณพ่อจากนั้นไม่นานพออายุได้ราว8ขวบพันพยัคฆ์ได้ขึ้นเวทีและได้รับค่าตัวไฟแรกในชีวิตการชกมวย500บาทโดยเขามอบเงินทั้งหมดให้คุณแม่และแม่ก็แบ่งคืนกลับมาให้เขานิดหน่อยเพื่อซื้อขนมเขามีความสุขมากที่ได้เงินแรกๆคุณพ่อไม่ได้คิดว่าลูกๆจะเก่งมากแต่เป็นพรสวรรค์บวกกับความมีวินัยจึงทำให้เขาและพี่น้องพัฒนาและอยู่ในขั้นที่เรียกว่าประสบความสำเร็จคุณพ่อสอนเขาว่าแม้เราจะเหนื่อยแต่ต้องอดทนเพราะมวยสามารถเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเราได้ให้ดูนักมวยรุ่นเก่าๆเป็นตัวอย่างเช่นสมรักษ์สามารถแสนศักดิ์พุทธล้อเหล็กพวกเขาก็มาจากครอบครัวที่ลำบากแต่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอาชีพนักมวยได้ครั้งหนึ่งมีคนสบประมาทว่าเราจะไปสู้ค่ายใหญ่ได้อย่างไรเขามีอุปกรณ์มีเทรนเนอร์พร้อมแต่คุณพ่อไม่อยากให้ลูกไปอยู่ค่ายไหนเพราะอยากอยู่กับลูกไม่อยากห่างกันเลยตัดสินใจที่จะซ้อมกันเองจนค่ายจิตเมืองนนท์โดยคุณอ้วนสุรเนศดานประภาและเจเอสุนทรีโลหะพืชให้คุณพ่อและคุณแม่มาทำงานที่ค่ายจึงได้ย้ายมาอยู่กับลูกๆชีวิตของพันพยัคฆ์และครอบครัวเริ่มดีขึ้นเมื่ออายุได้12ปีครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่ที่ค่ายดังอย่างจิตเมืองนนท์ในจังหวัดนนทบุรีโดยคุณพ่อและคุณแม่ได้งานทำเป็นผู้ดูแลทั่วไปในค่ายส่วนพี่ชายของเขาผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์ทางค่ายเอาใจใส่เป็นอย่างดีอาหารการกินเพียบพร้อมและยังดูแลค่าการศึกษาให้ด้วยคุณพ่อสอนเสมอว่าให้เขาเป็นคนรู้จักอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอต้องมีระเบียบวินัยขยันและอดทนให้มากช่วงเด็กๆพันพยัคฆ์ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ออกมาวิ่งจากนั้นก็ล่อเป้าจนถึงหกโมงเช้าอาบน้ำกินข้าวแล้วถึงจะได้ไปโรงเรียนแบบนี้เป็นประจำทุกวันบางครั้งมี
ีเหนื่อยมีขี้เกียจมีอู้บ้างแต่พ่อกลัวพ่อดุจึงต้องทำตามที่พ่อบอกตอนนี้ทำให้เห็นชัดเจนและสิ่งที่พ่อพร่ำสอนและเข้มงวดนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้10ปีหลังจากสังกัดค่ายจิตเมืองนนท์พันพยักษ์โชว์ฟอร์มโดดเด่นก้าวเป็นนักมวยไทยระดับแนวหน้ามีสถิติที่น่าประทับใจด้วยการชนะ243แพ้40เสมอ3ทั้งนี้พันพยักษ์ได้ประกาศศักดาเป็นแชมป์2รุ่นในเวทีลุมพินีและอีก2รุ่นในเวทีราชดำเนินนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย3ปีซ้อนตั้งแต่พ.ศ.2556ถึงพ.ศ.2558ซึ่งทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นยอดมวย3พ.ศ.คนแรกในประวัติศาสตร์วงการมวยไทยหลังจากที่พันพยักษ์ชกเสร็จทุกครั้งจะพักผ่อนร่างกายประมาณ5วันโดยจะพักผ่อนร่างกายอยู่ที่ค่ายมีออกไปดูหนังผ่อนคลายที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานบ้างส่วนตัวชอบเดินทางไปเที่ยวทะเลเพราะรู้สึกว่าได้เที่ยวหลายอย่างครบในที่เดียวทั้งเล่นน้ำภูเขาวิวทิวทัศน์ไปบ่อยที่สุดก็ทะเลพัทยาเพราะเดินทางสะดวกไม่ไกลมากการแต่งตัวเขาก็สบายๆแล้วแต่งานบางทีก็แค่เสื้อยืดกางเกงยีนหรือบางทีก็ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนไม่มีอะไรพิเศษมากนะอาหารการกินพันพยักษ์ง่ายๆสบายๆอะไรก็กินได้ส่วนขนมหวานนั้นชอบบัวลอยไข่หวานปัจจุบันพันพยักษ์เริ่มบทบาทใหม่ในอาชีพนักมวยของตัวเองด้วยการเข้าร่วมแข่งขันในรายการศึกวันแชมเปี้ยนชิพเวทีดวงดาวอันเป็นความใฝ่ฝันของนักกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดบนเวทีระดับโลกโดยในไฟล์แรกเขาพบกับรุยโบเตนโยดีกรีแชมเปี้ยน WKA ยุโรเปียนจากโปรตุเกสในวันที่7ธันวาคม2561ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเขาสามารถเอาชนะมาได้และนัดต่อไปในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเขาต้องพบกับเครซี่แรบบิทหรือมาซาฮิเดะคูโดยอดนักสู้จากญี่ปุ่นในพิกัดฟลายเวทในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ภูเถาะอินดอร์สเตเดียมณเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันศุกร์ที่6กันยายน2562ที่จะถึงนี้แฟนๆช่อง JTV มวยไทยอย่าลืมชมลืมเชียร์พันพยักษ์ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นไงบ้างครับหลายท่านคงเต็มอิ่มกับประวัติพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ยอดมวย3พ.ศ.กันไปแล้วต้องติดตามผลงานกันนะครับว่าไฟหน้าจะเป็นยังไงทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้าพันพยักษ์สู้ต่อไปเพื่อตนเองและครอบครัวขอให้สุขภาพแข็งแรงและประสบกับโชคดีตลอดไปสำหรับวันนี้ช่อง JTV มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวของประวัตินักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนำเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับสำหรับวันนี้ช่อง JTV มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ